พราะฉะนั้นจะขยับนิดหน่อยช่วงอาจจะปลายปีหรือว่าต้นปีอะไรถ้าเราสรุปแบบนั้นไว้แล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่ากระทบแน่เพราะว่าถ้าเราดูกลไกของกฎหมายเนี่ยมันไม่ลงตรงพฤศจิกาหรอกมันจะไปลงก็ยังแล้วแต่นะสมมติตอนนี้เสียงเขาบอกว่า90ถูกไหมครับถ้าบอกว่าเสียง90เนี่ยมันก็ไปลงประมาณเดือนมีนาปี62นู่นเลยอาจจะไม่ได้กระทบก็ได้แต่ก็อาจจะกระทบก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่อย่าปักใจว่านี่ไงจับไตได้ยืดแน่กระทบแน่ไม่แน่หรอกคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเริ่มมีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งอาจต้องขยับออกไปจากโรดแมปเดิมที่นายกรัฐมนตรีวางไว้หลังจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีมติเสียงข้างมากให้แก้ไขมาตรา2ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายลูกส.ส.ออกไปอีก90วันนับตั้งแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหากสนช.เห็นตามกรรมการก็จะส่งผลให้กรอบเวลาเลือกตั้งต้องขยับออกไปดังนี้กฎหมายลูกจะต้องผ่านสนช.ภายในเดือนมกราคม2561จากนั้นสนช.จะส่งร่างให้กรท.และกกต.พิจารณาว่ามีความเห็นแย้งหรือมีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งกรอบเวลานี้น่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์2561ก่อนที่จะส่งให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูล9รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษาประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2561จากนั้นรอประกาศใช้อีก90วันหรือประมาณเดือนกันยายน2561จึงจะสตาร์ทกรอบเวลาเลือกตั้ง150วันได้ดังนั้นคาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม2562โดยกรรมการให้เหตุผลว่าการที่ต้องขยายกรอบเวลาออกไปเนื่องจากต้องการให้สอดคล้องกับคำสั่งของคสช.ที่53/2560เนื่องจากพรรคการเมืองใหม่จะต้องเริ่มจัดตั้งพรรคได้เดือนมีนาคมและพรรคเก่าก็จะเริ่มดำเนินกิจกรรมได้เดือนเมษายนจึงเห็นควรให้แก้ไขเพื่อให้พรรคการเมืองมีเวลาในการเตรียมความพร้อมแต่ก็ยอมรับว่าการเลือกตั้งต้องขยับออกไปถึงปี2562สมมติว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยในมาตรา2เนี่ยแล้วมีผลบังคับใช้เลยในขณะที่พรรคการเมืองเขายังไม่ได้รับการปล่อนปลนให้เตรียมความพร้อมซึ่งเขาต้องทำตั้งหลายเรื่องนะก็จะมีประเด็นอีกว่าจัดเลือกตั้งในขณะที่พรรคการเมืองเขายังไม่มีความพร้อมเรื่องนี้นายเจตโทนวณิชกรรมาธิการเสียงข้างน้อยมองว่าการขยายเวลาออกไปแบบนี้ยังไงก็ไม่มีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน2561แต่การขยับออกไป90วันพรรคการเมืองอาจจะยังรับได้เพราะก็ใกล้เคียงกับคำสั่งคสช.ที่53/2560แต่หากมากกว่านี้อาจมีปัญหาได้อย่างที่ผมก็พูดแล้วว่ามันขยายแน่นอนแล้วล่ะเพราะว่า53/2560เนี่ยมันขยายประมาณ60วันถึง90วันแล้วในการที่ดำเนินการของพรรคการเมืองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบเนี้ยว่าให้พรรคการเมืองเตรียมความพร้อมมันก็แน่นอนนะท่านก็ไป60วัน90วันได้อยู่แล้วล่ะนะแต่พรรคการเมืองเขาจะรับหรือไม่เพราะท่านต้องไม่ลืมว่าข้อ8ของคำสั่ง53/2560เนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ว่าจะคุยกับพรรคการเมืองถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้คุยพรรคการเมืองเขาจะรับหรือไม่ถ้าเขารับก็แล้วกันไปแต่ถ้าเขาไม่รับเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นขณะที่กกต.ระบุว่าการจะขยายเวลาออกไปต้องมีเหตุผลเพียงพอและอย่าอ้างว่ากกต.ไม่พร้อมเพราะกกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งมาโดยตลอดแต่หากอ้างว่าทำเพื่อพรรคการเมืองก็ควรถามพรรคการเมืองด้วยอย่างไรก็ตามกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายลูกส.ส.เสร็จแล้วมีหลายมาตราที่กรรมาธิการแก้ไขอาทิมาตรา35หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์จะถูกจำกัดสิทธิ์การลงสมัครเข้ารับราชการเป็นเวลา2ปีมาตรา75ให้สามารถจัดมหรสพงานรื่นเริงประกอบการหาเสียงของพรรคการเมืองได้ส่วนวิธีการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อยืนตามร่างเดิมของกรท.ทางนี้กรรมาธิการจะแถลงรายละเอียดทั้งหมดในวันที่22มกราคมและจะเข้าสนช.ในวันที่25มกราคมจึงต้องรอลุ้นว่าสนช.จะเห็นด้วยกับกรรมาธิการหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเพราะแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียง90วันแต่ก็ทำให้รถแมพเลือกตั้งขยับออกไปถึงปี2562เกตมณีแก้วผลึกรายงานสมาชิกครับมีท่านใดประสงค์อภิปราย